โมเดลที่รู้สึกว่าเฟลที่สุดเท่าที่ซื้อมาแล้วกันดูแล้วกันให้เพื่อนๆตัดสินใจดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมพูดได้คำเดียวว่าต้องคำนี้ครับไอ้สัตว์สวัสดีเพื่อนๆชาว Xseed ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนี้ Xseed ครับเอาละครับผมวันนี้นะฮะก็ตามหน้าปกคลิปนะฮะผมจะมาพูดถึงงานคัสตอมฝีมือคนไทยฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่างานคัสตอมฝีมือคนไทยนั้นสวยขนาดไหนลงสีสวยไหมนะฮะฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะดูให้จบนะฮะตอนท้ายคลิปผมจะมีโมเดลที่รู้สึกว่าเฟลที่สุดเท่าที่ซื้อมาแล้วกันดูแล้วกันให้เพื่อนๆตัดสินใจดูกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมพูดได้คำเดียวว่าต้องคำนี้ครับไอ้สัตว์ตามนั้นเลยนะครับผมเอาสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยรู้จักคำพวกนี้มาก่อนดีกว่าว่าคัสตอมคืออะไรนะฮะคัสตอมในความรู้สึกที่ผมก็ไม่ได้รู้หรือขนาดนั้นนะว่ามันคืออะไรมันคือการทำขึ้นมาการปั้นขึ้นมาในแบบของที่ออกแบบเองนะฮะฝีมือของคนไทยเองทำขึ้นมาเองเป็นการออกแบบแล้วก็มาปั้นลงสีเองให้มันเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ไปทำแบบตามของแท้นะฮะก็คือเป็นการคัสตอมขึ้นมานะครับผมนะใช่ปั๊มดูนะพูดถูกพูดผิดปั๊มมาดูก็โมเดลมันจะมีแบบมันมีหลายๆอย่างนะฮะหลายๆงานที่ให้เก็บสะสมกันก็แล้วแต่เพื่อนๆหลายๆคนนะลองเลือกเก็บกันดูแล้วกันว่าเราอยากได้โมเดลแบบไหนขนาดไหนขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดบิ๊กเลยก็มีนะฮะเลือกกันตามราคาฮะแล้วก็เก็บโมเดลก็เก็บกันแบบว่าค่อยๆเก็บแล้วกันไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆเก็บไปบางทีเรารีบซื้อไปนะโมเดลนะราคาลงนะฮะต้องรอก่อนอย่าไปซื้อตอนที่มันออกมาใหม่ๆก็ได้ถ้าบางตัวมันออกราคามันแพงแต่พอสักพักนึงราคามันอาจจะลงก็ได้นะครับผมหรือบางทีแล้วแต่บางตัวฮะที่มันแบบว่าถ้าไม่พีไว้ราคามันขึ้นแต่มันก็ยังน้อยกว่าที่ราคาลงครับผมช่วงนี้ราคาลงเยอะมากครับใจเย็นๆนะฮะค่อยๆเก็บไปทีละตัวค่อยๆดูไปฮะเผื่อเจอนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันตัวแรกนั้นนะฮะฝากเพื่อนๆนะกดติดตามกด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Donny Xseed นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปนะครับผมกดไลค์ด้วยนะฮะกดไลค์ขึ้นอย่างนี้นะไม่ใช่กดลงนี้นะมาเรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับมาผมแนะนำตัวแรกเลยที่เป็นงานคัสตอมฝีมือคนไทยนะครับผมเป็นงานตัวนี้ครับนี่คือจอมมารบูครับผมจอมมารบูที่เป็นปีศาจในร่างดำก็คือร่างที่จอมมารบูอ้วนนั้นเบ่งออกมาจากตัวฮะก็คือร่างนี้คือร่างมารจอมมารบูร่างมารตัวดำนะฮะที่กินเข้าไปฮะแล้วก็กลายเป็นร่างสีชมพูนะครับผมตัวนี้นะฮะหุ่นดีๆนะครับนี่คือจอมมารบูผอมที่ทุกคนรู้จักกันนะฮะดูกันที่ทำหน้าตามาก่อนนะฮะดูรูปลักษณ์ภายนอกการปั้นออกมานะสวยมากงานนี้ขนาดเท่างานกระชปองนะฮะก็สวยงามมากครับดูจากที่เห็นในสายตานะฮะเป็นวัสดุเรซินนะฮะก็สวยมากๆเลยบอกคำเดียวว่าสวยมากการลงสีการปั้นออกมานะครับสมบูรณ์แบบอันเนี้ยสวยจริงๆคือถ้าเก็บสะสมไว้นะราคามันก็จะสูงนะเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดนะฮะคือทำออกมาเป็นงานพรีออเดอร์นะครับตอนนี้งานคัสตอมมีหลายตัวมากนะสำหรับคนที่ชอบในการเก็บงานที่แบบว่าไม่ได้มีเกื่อนๆน่ะคือไม่เหมือนใครอ่ะประมาณนั้นน่ะก็ลองไปตามหาตามเก็บตามกลุ่มได้นะฮะจะมีกลุ่มอยู่นะฮะกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะกลุ่มใครที่สนใจก็ลองไปดูตามกลุ่มซื้อขายแล้วกันนะฮะเผื่อมีใครมาปล่อยฮะหรือเขาจะเปิดพรีออเดอร์อีกทีนึงก็ลองติดตามนะฮะตามแหล่งซื้อขายดูในคลิปย้อนหลังแล้วกันนะฮะที่ผมทำคลิปแหล่งซื้อขายโมเดลนะครับผมปะตามกลุ่มพวกนั้นนะฮะนี่ครับผมนี่คือตัวแรกนะฮะจอมมารบูมาจอมมารบูผอมนะครับโอเคมาตัวต่อไปนี้คือผมบอกได้เลยว่าสวยไม่แพ้กันนะตัวขนาดเท่างานกระชปองเหมือนกันนะไซส์กระชปองนะครับนี่ประมาณนี้คือของแท้ไม่ทำออกมาคนไทยทำเองแม่งเลยครับผมนี่คือซุนโกฮังที่กำลังจะแปลงร่างเป็นลิงยักษ์นะเสื้อขาดแล้วขนกำลังขึ้นเลยตอนนี้นี่ตอนนี้คือตอนเด็กนะครับตอนที่พิกโกโลเอาไปเลี้ยงนะฮะนี่น่าจะใช่เพราะว่ากางเกงเขียวเสื้อขาวอยู่เลยประมาณนั้นนะครับนี่ผมยาวนะฮะสวยงามจริงๆดูหน้าดูตาก่อนดูก่อนดูความละเอียดของขนของอะไรเนี่ยคือทำออกมามันไม่แพ้ของแท้เลยอ่ะเอาจริงบางทีสวยกว่าของแท้ด้วยซ้ำนะฮะการออกแบบมาก็วัสดุก็เป็นเรซินเหมือนกันนะครับนี่คือซุนโกฮังการลงสีได้สีนะสวยมากคุ้มราคามากนะฮะราคาก็อยู่ที่ตอนเปิดพีนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ8-900หรือ 1,000 นึงน่ะจะไม่ได้ละนานมากละตัวนี้ออกมานานมากละแต่ตอนนี้น่าราคาขึ้นละราคาน่าจะขึ้นไปแล้วครับ
เพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดที่ใครมาปล่อยนี่ก็เท่ากับว่าราคาสูงแน่ๆนะครับผมมันต้องห่วงว่าจะราคาได้ราคา P ไม่มีทางฮะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดไม่ได้ทำออกมาเกลื่อนนะฮะหายากครับผมตัวนี้สวยนะฮะเอาไปตั้งโชว์สวยมากๆดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี้เป็นตัวขนาดใหญ่เลยนะใหญ่มากเลยแล้วก็สวยงามมากฮะตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับนี่เซลล์ระเบิดครับผมเซลล์ตัวระเบิดนี่ครับนี่คือฝีมือคนไทยนะสูตรเป็นอย่างนี้ครับนี่ดูหน้าตาฮะการลงสีเหมือนงานเรซินจากนั่นเลยมะจากจีนเลยนะเหมือนบริษัทจีนที่เขาทำเลยฮะเนี่ยฝีมือคนไทยทำนะครับอันนี้สวยมากครับอันนี้สีเนียนมากแล้วก็ปั้นออกมาได้ดีมากครับเนียนจริงๆอันนี้เนียนจริงๆคือเห็นแล้วแบบว่าราคามันพอซื้อได้อะนะฮะตอนนั้นซื้อมาราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วก็อย่าไปพูดถึงราคามาเลยแล้วกันอันเนี้ยคือเซลล์นะฮะตอนล่างระเบิดสวยมากครับก็เพื่อนๆก็ลองดูเอาแล้วกันว่าลองตัดสินใจดูเอาแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะก็มองดูด้วยสายตาแล้วกันนะครับนี่ครับผมดูเอาเองนะครับมาตัวต่อไปตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายที่ผมมีนะฮะผมได้ไปสั่งมาไว้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆนะฮะแล้วก็ชอบมากๆด้วยก็คือตัวนี้ครับคิงโคถือแก้ววายฮะถ่ายรูปมาโคตรสวยเลยอันนี้ผมไม่ถ่ายรูปมาแล้วแล้วก็ลองลงไว้ในเฟซแล้วนะฮะก็ลองไปดูได้นะครับลองไล่ดูไอ้รูปเก่าๆผมได้นะมันเยอะมากเลยตัวเนี้ยสวยมากสวยจริงๆคิงโคนะฮะขนาดไซส์นี้เท่ากับว่าเอาจริงๆก็ประมาณใหญ่กว่ากระจับปองไม่เยอะนะฮะประมาณนี้กระจับปองก็จะประมาณเท่านี้คือไซส์เล่นขนาดกระจับปองได้เพราะว่าคิงโคมันตัวใหญ่อยู่แล้วอะไซส์มันขนาดกระจับปองอะฮะตัวเนี้ยฮะแต่มันตัวใหญ่ตัวใหญ่สวยมากแล้วก็มีบัลลังก์นั่งบัลลังก์นะฮะแล้วก็ถือแก้ววายทุกส่วนทำออกมาโคตรดีบอกให้โคตรดีอันนี้งานคัสตอมฝีมือคนไทยนะฮะฝีมือคนไทยใช้ได้อยู่เหมือนกันใครที่ชอบอะไรที่มันแปลกๆแล้วก็ไม่เหมือนใครนะฮะก็ลองไปดูได้นะตามกลุ่มซื้อขายนะฮะเผื่อบางทีเขามีเปิดพรีออเดอร์ออกมาอีกนะฮะไปจั่งจองกันได้ไองานพวกนี้ต้องทำการพรีเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการทำนะครับอาจจะประมาณ2เดือน3เดือนถึง6เดือนนะครับนานเหมือนกันบางงานนะครับใช้ได้เลยสวยงามมากครับตัวนี้ราคาน่าจะไปแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นไปไกลแล้วสวยครับตัวนี้ครับผมอ่ะหมดแล้วครับงานพีเอซินที่ประทับใจแล้วมีอีก1งานที่บอกได้คำเดียวว่าต้องพูดคำว่าไอ้สัตว์นั่นนะครับผมตัวนี้คือแบบว่าเพื่อนๆตัดสินใจกันแล้วกันดูกันด้วยสายตาแล้วก็ลองตัดสินใจแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปดีกว่าว่างานที่ผมรู้สึกว่ามันเฟลเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะฮะเอาลองดูกันนี่ตัวนี้คือตอนซื้อมานะฮะในรูปเปิดพีผมดูไกลๆมันดูโอเคนะครับผมไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือราคาก็ไม่ใช่ถูกเลยอะครับผมราคานี่เหมือนโอ้โหงานซื้องานดีๆได้ตัวนึงเลยอะประมาณเกือบ400อะครับผมตัวเนี้ยเกือบ400นะครับรวมส่งก็จะประมาณ400มันจะไม่ได้ประมาณ400ตีไปประมาณ400กว่าบาทอะตัวเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยผมได้มาตอนแรกผมเฟี้ยงไปทิ้งละไอ้ตรงนี้มันหักไปไงแล้วก็ตรงขาตรงนี้มันหักคือเห็นแล้วก็ไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละคือราคาแบบเฮ้ยดูตาดูตาดูตัวดูทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะตัวเนี้ยตัวที่เฟลที่สุดเท่าที่มีโมเดลมาฮะเพราะราคามันแพงเกินเอาจริงๆถ้าราคาอย่างเงี้ย120ผมยังไม่ซื้อเลยนะฮะเอาจริงๆนะเพราะผมไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นประมาณนี้คือออกมาแบบว่าคืออะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอันนี้อะไรกันครับเนี่ยดูกันเอาเองนะครับมันเกินจะพูดจริงๆครับเนี่ยก็แล้วแต่การตัดสินใจครับใครบอกว่าสวยก็ว่าสวยครับเอาตามที่สบายใจเลยครับหลายๆคนที่ซื้อมารุ่นเดียวกับผมก็ลองมาพูดคุยกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงฮะถ้าว่าดีก็ว่าดีไปนะแต่ผมว่ามันไม่เวิร์กกับราคาเท่าไหร่นะครับผมว่าเนี่ยตัวเนี่ยเฟลสุดละตามนี้ครับผมใครที่ไม่รู้จักว่าเป็นงานคัสตอมเป็นยังไงหรืองานที่คนไทยออกแบบเองเป็นยังไงก็ลองไปดูตามกลุ่มซื้อขายฮะโมเดลดักบอลนะพวกนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายงานนะมีเยอะมากนะแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อแล้วผมซื้อประมาณแค่นี้นะเอาตัวที่ชอบไว้ก่อนเพราะว่ามันออกมาเยอะมากแล้วก็ราคาบางตัวนี่มันก็สูงอยู่นะฮะมันไม่ใช่แค่ตัวละ100 200นะฮะตัวนึงนี่ก็คือบางทีขึ้น 7-800 ก็มีหรือไม่ก็เป็นหลักพันก็มีนะครับหรือเขาขายเป็นชุดเป็นเซตนะฮะก็อีกราคานึงก็ใครถ้าชอบคลิปนี้นะครับต้องฝากกด Subscribe ฮะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้นะครับ
แค่นี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ